ควิดวันนี้ระบาดที่คลับแต่คนซวยคือร้านข้าวเชฟดังถามจะเอาอะไรกินปล่อยข่าวเพนกวินอาการหนักยกขบวนกดดันศาลให้ปล่อยตัวสุดท้ายวืดเหมือนเดิมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับมาตรการเพื่อการจัดการกับโควิดระลอกใหม่ที่มาถึงตอนนี้ก็เรียกว่าเข้าถึงจุดเข้มข้นขึ้นอีกครั้งไม่ล็อกดาวน์แต่อาการก็คล้ายล็อกดาวน์ไปโดยปริยายครับโดยสบค.มีมติปรับพื้นที่โซนสีใหม่ประกาศให้6จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งก็ได้แก่กรุงเทพชลบุรีนนทบุรีเชียงใหม่สมุทรปราการและปทุมธานีมาตรการก็มีทั้งขอให้ทำงานที่บ้าน14วันต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันมากกว่า20คนปิดสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายยิมฟิตเนสห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เปิดได้ถึง3ทุ่มร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนตลาดโต้รุ่งเปิดได้ถึง5ทุ่มและขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกพื้นที่หนักที่สุดเห็นจะเป็นร้านอาหารครับงดทานในร้านให้ซื้อกลับบ้านได้จนถึง3ทุ่มมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมและมีกำหนดจะทบทวนอีกครั้งเมื่อครบ14วันอย่างนี้ที่บอกไม่ล็อกดาวน์ก็เหมือนล็อกดาวน์เชฟต้นครับทิตินัสนาขจรเชฟชื่อดังของไทยเจ้าของร้านอาหารฤดูที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์1ดาวได้ออกมาโพสต์ Facebook บอกว่าขอวอนรัฐได้โปรดอย่าทำอะไรเพราะต้องทำต้องมีผลงานสิ่งที่กำลังตัดสินใจกันคือชีวิตของพวกผมพนักงานที่อยู่ในธุรกิจร้านอาหารอีกเท่าไหร่ไม่นั่งทานที่ร้านคือมากกว่า 90% ต้องปิดไม่มีเงินจ่ายให้พนักงานเขาเหล่านี้จะทำอย่างไร Work from home ไม่ได้เหมือนคนอื่นจะบอกให้ delivery แทนนี่คือคนที่ไม่เข้าใจธุรกิจร้านอาหารสีสัวพูดนะครับไม่ใช่ทุกร้านจะทำ delivery ได้อันนี้ผมย้ำหลายรอบมีน้อยมากที่ทำแล้วรอดย้ำแล้วทำแล้วรอดนะครับถ้ารัฐมีแผนชดเชยที่ดีเอาให้พวกเราดูได้ไหมครับไม่งั้นครั้งนี้อีกกี่ร้านต้องปิดไปตอนนี้เพื่อนๆกันปิดแทบไม่เหลือแล้วจะเอาให้สูญพันธุ์กันหรืออย่างไรตอนนี้ก็แทบจะไม่มีใครมาร้านอาหารและโรงแรมเหมือนที่หอการค้าบอกแล้วครับร้านผมมีจอง3คนพรุ่งนี้0คนยังจะเอาอะไรกับพวกเราอีกขอแค่มีเศษเงินมาให้หมุนจ่ายลูกน้องแค่นี้ผมขอมากไปหรือเปล่าท่านช่วยตอบผมทีผมจะเอาอะไรกินงานนี้ได้ฟังแล้วก็สะอึกหดหูกันไปตามๆกันเพราะโควิดรอบนี้เริ่มที่เล้าจบที่คลับความละหลวมไร้สำนึกรับผิดชอบของฝ่ายปกครองรัฐสุดท้ายคนที่ซวยกลับเป็นธุรกิจร้านอาหารที่ทำมาหากินดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดร้านที่รอดจากรอบก่อนๆเพิ่งจะโง่หัวได้เปิดร้านขายอาหารเครื่องดื่มกันได้ไม่นานกลับมาโดนซ้ำอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดกันต่อได้อีกเท่าไหร่โดนคราวนี้รัฐบาลลุงต้องคิดสักทีแล้วว่าจะเยียวยาคนกลุ่มนี้อย่างไรกรณีเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์ตกเป็นจำเลยในคดีมาตรา112ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างการพิจารณาคดีทางบรรดาแกนนำและผู้เกี่ยวข้องก็ได้พยายามขอยื่นประกันตัวหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จไม่ว่าจะใช้วิธีเพิ่มหลักทรัพย์ค้ำประกันยกเหตุผลเรื่องการเรียนที่ต้องไปสอบรวมถึงปัญหาสุขภาพตามด้วยการอดอาหารประท้วงแต่ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวเนื่องจากมีพฤติกรรมทำผิดซ้ำซากล่าสุดครับหลังจากอดอาหารมาเดือนกว่า29เมษายนแม่ของเพนกวินสุริรัตน์ชีวรักษ์ก็ได้ยื่นขอประกันตัวลูกชายอีกครั้งโดยอ้างว่าได้ข่าวจากทนายความว่าขณะนี้ลูกชายมีอาการอ่อนเพลียผิวหนังแห้งมีอาการวูบตลอดเวลา
และยังถ่ายออกมาเป็นชิ้นเนื้อต้องรีบมายื่นขอประกันตัวหากครั้งนี้ศาลยังไม่อนุญาตก็เท่ากับเจตนาให้เพนกวินเสียชีวิตอย่างทรมานเพราะการต้องอยู่ในเรือนจำก็มีสภาพที่สาหัสมากพอแล้วไหนยังจะต้องเสี่ยงกับโรคภัยอีกแต่อาการของเพนกวินตามที่แม่ยกมาอ้างนั้นก็ได้รับการชี้แจงอย่างละเอียดจากธวัชชัยชัยวัฒน์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าทางเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์พยาบาลได้ติดตามดูแลตรวจร่างกายเพนกวินทุกวันเจ้าตัวยังรู้สึกดีพูดคุยรู้เรื่องแม้จะมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยริมฝีปากแห้งแต่ไม่มีอาการวูบยังลุกเดินและทำกิจวัตรประจำวันได้ถึงจะปฏิเสธการรับประทานอาหารแต่ทางเรือนจำก็มีน้ำเกลือแร่ให้ดื่มและให้สารน้ำทางเลือดดำสัญญาณชีพจรทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีไข้ไม่เจ็บคออุณหภูมิร่างกาย 36.2 องศาเซลเซียสกับอัตราการเต้นของหัวใจ60ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจ20ครั้งต่อนาทีเรียกได้ว่ารวมแล้วถือได้ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติยืนยันว่าเพนกวินไม่สุดหนักตามกระแสข่าวถ้ามีอาการอ่อนเพลียรุนแรงหรือมีภาวะไม่พึงประสงค์ก็พร้อมส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากปล่อยข่าวเพนกวินอาการหนักแล้วแกนนำม็อบ3นิ้วยังได้นัดมวลชนไปชุมนุมที่หน้าบันไดศาลอาญาปราศัยโจมตีโห่ร้องให้ปล่อยตัวแกนนำม็อบทั้ง7คนที่ตอนนั้นทางทนายความได้ยื่นประกันตัวไปพร้อมกันประกอบด้วยอนนท์นำพาพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้ชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งพริษฐ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินชูเกียรติแสงวงศ์หรือจัตตินและปริญญาชีวินกุลปฐมแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอประกาศให้อยู่ในความสงบและก็ให้เลิกชุมนุมเพราะเป็นการฝ่าฝืนประกาศกทม.ในสถานการณ์โควิดระบาดและห้ามทำกิจกรรมเกิน20คนและละเมิดพรบ.ควบคุมโรคติดต่อแต่ก็ไม่เป็นผลกลุ่มมวลชนยังตะโกนปล่อยเพื่อนเราเพื่อนเรากำลังจะตายและพยายามฝ่าแผงเหล็กแนวกั้นที่หน้าศาลจนเหตุการณ์ชุลมุนขณะเดียวกันครับ Twitter ของไอลอก็รายงานอ้างคำประกาศของเบนจาอปันแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมว่าศาลเลื่อนการอ่านคำสั่งไปเป็นวันพรุ่งนี้ทางออนไลน์แต่ประชาชนยืนยันจะไม่ออกจากพื้นที่ศาลโดยจะปักหลักพักค้างจนกว่าจะปล่อยเพื่อนเราจนกระทั่งเวลา 6:00 น.ครับศาลได้อ่านคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราว7แกนนำกลุ่ม3นิ้วให้ทนายความฟังว่าศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง7คนเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่ปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยแสดงเหตุผลไว้อย่างชัดแจ้งแล้วจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมหลังทราบคำสั่งบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมที่หน้าศาลต่างแสดงความไม่พอใจตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายรุนแรงจนกระทั่งแม่ของเพนกวินก็ได้เข้ามาขอให้ยุติการชุมนุมเก็บพลังไว้ต่อสู้วันข้างหน้าทำให้มวลชนค่อยๆทยอยกันออกไปจากหน้าศาลขณะที่กฤษดางค์ นุตรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็บอกครับว่าการยื่นประกันตัวจำเลยทั้ง7คนในครั้งนี้ได้เสนอเงื่อนไขเหมือนกับ3คนที่ได้ประกันก่อนหน้านี้ก็คือหมอลำแบงค์ไผ่ดาวดินและสมยศพฤกษาเกษมสุขแต่ทำไมศาลไม่ให้ประกันเช่นเดียวกับแม่เพนกวินที่คราวนี้ฟูมฟายว่าลูกยอมรับเงื่อนไขแล้วยอมลดแล้วยอมประนีประนอมแล้วเหตุใดศาลจึงไม่ยอมประนีประนอมกับเราอยากให้ท่านอธิบายไม่ใช่บอกแต่เพียงว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมอย่างไรก็ตามครับมีหลายความเห็นในโลกโซเชียลที่บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เห็นแม่เพนกวินหรือทนายความบอกว่าได้เสนอเงื่อนไขจะไม่ออกมาเคลื่อนไหวไม่กระทำความผิดซ้ำแถมยังพามวลชนมาชุมนุมกดดันศาลจนเกิดความชุลมุนวุ่นวายไม่ใส่ใจมาตรการป้องกันโควิดที่กำลังแพร่ระบาดเลยแต่พอศาลไม่ให้ประกันค่อยออกมาบอกว่ายอมแล้วยอมประนีประนอมเรียกว่าสิ่งที่พูดกับพฤติกรรมที่แสดงออกมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันด้วย
และถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ